ครับผมหนึ่งฮีโร่นะครับวันนี้มาทำปั๊มชักออโต้นะครับเวลาเราปิดนะครับปั๊มก็จะหยุดการทำงานนะครับนี่คือปั๊มหยุดการทำงานนะครับเมื่อเราเปิดนะครับวาล์วนะครับหรือว่าเปิดบอลวาล์วนะครับปั๊มก็จะทำงานนะครับนี่เป็นระบบออโต้นะครับของคุณพ่อที่อยู่บ้านโคกสีครับพอเราเปิดน้ำออกนะครับแรงดันนะครับก็จะไหลออกปั๊มก็ทำงานตรงนี้เป็นการถนอมนะครับมอเตอร์แล้วก็ปั๊มของเรานะครับไม่ให้ทำงานหนักนะครับยืดอายุการใช้งานให้ได้ใช้ได้ยาวขึ้นนะครับนี่คือวิธีการหนึ่งนะครับถนอมปั๊มนะครับแต่แรงดันตอนนี้ผมปรับเอาไว้ให้แข็งหน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อเราอัดน้ำไปนะครับจะน้ำมากๆแรงดันมากๆนะครับมันก็จะตัดเร็วเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะปรับรอบลงมาให้ต่ำกว่านี้นะครับ